ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวฟิล์มเซรามิกเอ็กซ์ตร้าโคลผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารบอดี้คีบายนิวทริไรท์จากแอมเวย์คุณผู้ชมครับมาเปิดศึกกันต่อนะครับผมค่ะเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ได้แฟนเด็กปานธนพรทำไมต้องนี้เขาอยากให้หนูคนนี้ต้องมีผัวอย่างเดียวเท่านั้นแล้วต้องเป็นเด็กหรอแล้วต้องเป็นเด็กด้วยคืออยากให้เขาทำไมต้องเป็นผัวเด็กอยากให้ปานธนพรมีผัวแบบอายุไม่เกิน25เพราะอะไรเขาไม่เคยเจอเรื่องราวความสุขแบบนี้มาเลยทำไมต้องเด็กแก่กว่าพี่ถ้าเกิดสมมติว่าเธอได้คนรุ่นเดียวกันมันจะช้าเหมือนว่าใช้ชีวิตมันช้าเจื่อยอายุเยอะอย่างลูกเนี่ยสโลเลยแล้วถามใจเขาลึกๆเขาเอานะไม่เอาทำมาเป็นปากดีแต่ถ้ายังเด่นคนไม่เอาไม่เอาพี่เอานะเอาเลยเขาตอบพี่ปานธนพรโอเคมาถึงคุณยายโชเล่คุณโชเล่ค่ะแต่ว่าราศีกันราศีกันทำไมต้องกันป๊อปเพราะว่าเมื่อกี้พี่ได้ยินเขาคุยกันว่าเขาเอาเงินไปเที่ยวแต่ละครั้งซื้อ 4-5,000 ใช่ไหมจ้ะแล้วเขาบอกว่าเอาไปทำบุญแต่พี่ไม่เชื่อหรอกคนทำบุญ 4-5,000 น่ะเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องไปหาเด็กและได้ราศีที่เขาบอกว่าใครที่ได้แฟนเด็กใช่ไหมพี่ก็ตอบเขาที่ว่าเขาแหละเขาแหละแล้วดูแววตามันน่าจะไปทางเด็กด้วยเออแล้วดูที่พี่พูดถูกใจครับมาถึงแม่ผัดค่ะเจ้าแต่ว่าราศีราศีมีนทำไมต้องมีนเป็นมีนแต่ว่าคือนิสาราเขาเด็กไปไงคงจะไม่มีแฟนเด็กไปกว่านี้หรอกแม่อยากจะตอบใครอดีตสามีแม่จะบอกว่าเขามีแฟนเด็กแล้วเขาก็รักกันมีแนวโน้มว่าจะรักกันดีเขามีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับฉันน่ะเฮ้ยสุดยอดเป็นคนไอ้ก็มีความสุขถ้าไม่อยู่กับอดีตสาราค่ะแล้วสาราตอบว่าราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนเพราะว่าแม่คือตอนแรกอะล่ารู้สึกว่าล่าจะตอบพี่เด่นคุณแต่ว่าพี่เด่นคุณเขาแบบดูเด็กอะไม่น่าจะคบเด็กเพราะเขาดูนิสัยเด็กๆเขาน่าจะชอบผู้ใหญ่ใช่ใช่แต่ตอบพี่ปานเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ฟังลุงลงแล้วรู้สึกว่าก็น่าคิดตามอะค่ะอยากให้พี่ปานได้เด็กใช่อยากให้พี่อยากให้มีผัวบ้างกันเถอะอยากเลี้ยงปานแค่นั้นเลยเมื่อก่อนเขาก็เป็นสาวห้าวของวงการนักร้องนะมาคุณอ่องอ่องตอบว่าราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์แปลว่าพี่ชมพู่เขาเนี่ยจะมีลูกมีผัวแล้วนะแต่ดูหุ่นดูหน้าเขาสิเขาเสียมากเลยนะแต่ยกเลิกยืนยืนสิยืนสิเอาไปตรงนี้นี่เป็นยังไงเลยเดี๋ยวห่วงอะไรเข้ามานะดูออกซิเจนออกเลยนะเราเลยรู้สึกว่าน่าจะมีเด็กมาจีบเพราะอาจจะเผลอไผ่เป็นหลงรักเด็กได้มีคนตอบพี่ปานพี่ปานตอบว่าราศีราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภก็ดูออกดิเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วนะพูดถึงไงลักษณะของเขาเนี่ยเขาต้องมีเด็กใช่ไหมเขาจะต้องทุกวันนี้ทำงานทำงานเยอะหาเงินเยอะเขาอาจจะเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรของเขากระจุกกระจิกอาจจะไม่ได้หวังแบบว่าไม่ได้หวังกายเนื้อหวังทางใจอ๋อเหรอเพราะกายเนื้อไม่กายเนื้อไม่เอาหวังเอาหวังใช่คนตอบพี่ปานเยอะเหมือนกันนะเออนั่นน่ะสิคนตอบพี่ปานเยอะก็นี่เขาก็อยากให้มีผัวทุกวันอะไรนักหนามีปัญหากับชีวิตเนี่ยไม่มีแล้วมันเป็นยังไงไม่มีก็ไม่มีความสุขไม่สนุกไม่มันแล้วพี่รู้ได้ไงเอาจริงเอาจริงคุณเล่นจะผ่านนะเพราะว่าผมว่าการมีแฟนหรือไม่มีแฟนมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมันดีคนละอย่างแล้วก็เสียคนละอย่างไม่ต้องมีหรอกใช่แนะนำถ้าจะมีให้มีหลังได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วทำไมอ่ะเงินมันจะเหลือไงตอนนั้นอ่ะแล้วก็เอาเบี้ยของมันมาด้วยเบี้ยของมันมาด้วยดีเจเจมตอบว่าราศีมีนทำไมต้องมีนคือผมเห็นซาร่าตอนเดินเข้ามาในสตูดิโอเนี่ยแล้วผมรู้สึกเหมือนรุ่นพี่เราคนหนึ่งเหมือนคุณสุนิสาสุบุญสังคนอายมีความเท่เหมือนแบบความเท่แบบเป็นแบบพี่อ้อมเหมือนมีความเป็นแบบกลิ่นอายของสาวหล่ออะไรเงี้ยแล้วทรงแบบเนี้ยคือทุกวันเนี้ยคนที่เสพเพลงเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเด็กๆ14 15อะไรเงี้ยก็ตามมาแบบอยากมีแฟนเป็นรุ่นพี่เหมือนแบบมีป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยครับของคุณแฟนคุณเด็กกว่ากี่ปีของผมแฟนแก่กว่าอ๋อแก่กว่าแก่กว่ายังบ่นอยู่ไหมเอาผ้าไม่ลงตะกร้ายังบ่นอยู่ไหมโอ้บ้านพี่เวลาซักผ้า
ผ้าขาวผ้าดำผ้าสีใช่ไหมของผมเลยแยกตั้งแต่ก่อนซักผ้าห้าตะกร้าขาวล้วนสีดำล้วนชุดชั้นในแล้วก็เป็นถุงเท้าแล้วตะกร้าที่6เนี่ยคือเป็นเสื้อผ้าผมหย่อนผิดโดนด่าด้วยเหมือนแยกขยะนะคุณชมพู่ครับผมมีคำตอบเราด้วยนะว่าเราอาจจะมีแฟนเด็กแล้วเราตอบว่าราศีกันทำไมต้องกันเอาความเป็นไปได้ทั้งหมดในวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยถ้าอายุมากๆเราไม่นับแล้วเพราะว่าทำอะไรไม่ไหวแล้วธรรมะธรรมโมก็ไม่ละบางคนก็มีแฟนแล้วป๊อปนี่จะ40แล้วนะไม่น่าเชื่อเอาแต่ไม่แน่ด้วยเสน่ห์เขาเนี่ยนี่นั่งมองทะลุไปนึกเขาหล่อมากนะเธอแล้วคนมาชอบเขาก็ต้องเด็กกว่าเขาเพราะเขาก็อายุอนามพอได้แล้วก็อาจจะมีเด็กเข้ามาวนเวียนก็มีแววสุดในทั้งหมดเนี่ยว่าน่าจะเป็นเขาแต่เล่นจะตอบราศีพี่แหละแต่ว่าพี่ลิงเขามีเรื่อยๆเขามีเรื่อยก็เอะอะส่งเมียไปญี่ปุ่นเป็นเดือนแล้วว่างจะทำอะไรมีเด็กสิคุณใช่การทำตาคุณถือเราพูดอ่ะจ้องสิจ้องสังคมนี้อยู่ยากแม้แต่ถึงเราเป็นคนดีก็ตามแต่เราไม่ได้พูดอะไรสังคมก็ให้ร้ายเราโอ้ยคนดีไม่แก้ตัวได้รีบไปนี่จะหนีค่ะค่ะแล้วพี่กำว่าราศีราศีพีทำไมต้องมีอะไรรุ่นพี่อะไรเป็นรุ่นพี่ของหนูค่ะนี่อยู่ค่ายเดียวกันอยู่ค่ายเดียวกันพี่ล่าเนี่ยเขาดูโตกว่าอายุพอคุยด้วยเขาไม่ดูโตเขาเหมือนแค่22ก็จริงแต่เขาดูแบบ30อะไรอย่างเงี้ยในความคิดเราเท่าไหร่นะ35ค่ะ35แต่เราดูเด็กกว่าเขาใช่ๆค่ะความคิดนะใช่หมายถึงความคิดพี่ความคิดของมันนะเราไม่รู้เรื่องไปทุกเรื่องอะทำได้อะอันนี้คือ acting หรือเรื่อง acting ดิจริงเขารู้เรื่องพี่ลิงคุณเรื่องอะไรคะเนี่ยนั่นแหละไม่ได้คุณเด่นตอนแรกผมก็จะตอบนี่แหละครับซาร่าสโลไลฟ์นี่แหละสโลไลฟ์สโลไลฟ์คือขายได้ดูสุขุมไงดูสุขุมสโลไลฟ์แต่ว่าทุกครั้งที่ผมไปเที่ยวกับป๊อปถาคูณอีกสังเกตตัวเองอยู่แล้วที่ไปกับพี่ป๊อปไม่เคยผิดหวังมันยังไงเป็นยังไงสนุกสนานแล้วก็แบบสบายๆผมเป็นคนชอบแบบอะไรที่มันสบายๆที่แบบไม่ต้องแบบไปฟิกไปอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็แบบทำตัวแบบอยากให้คนทั้งร้านลุมกระทืบไปเลยเราเต้นเราไม่สนใจเลยเลยเราเหมือนเราได้ปลดปล่อยเต็มที่อะไรใช่แล้วไงคนในร้านมีมาลุมกระทืบเข้าใจไหมครับว่าผมต้องกดเงิน 5,000 เนี่ยไปเพื่อทิปกาดดูแลครับผมนึกไม่ออกนี่คือไปเที่ยวนะอยากรู้ว่าเต้นยังไงเต้นยังไงอ่ะเต้นแบบปลดปล่อยแล้วคนรอกระทืบเยอะคนรอกระทืบอยู่ยัยป๊อปจ่ายตังค์5,000ทันโทษงานกฐินรอก่อนได้มั้ยฮะเวลาสังเกตมั้ยเวลาส่วนใหญ่เวลาผมไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะมีเด็กเข้ามาเป็นเด็กแบบ18เรียนเพิ่งจบใหม่ๆเข้ามาบางทีแบบเข้ามานั่งเบียดข้างๆเลยใช่แล้วก็มาแบบถามนู่นถามนี่อะไรบางคนมาขอลงคุยมั้ยคุยมั้ยไม่คุยตอบเป็นมารยาทตอบเป็นมารยาทใช่ตอบแบบอ๋อครับๆอะไรเงี้ยอ๋อคุณไว้ตัวเหมือนกันใช่ผมก็เลยตอบว่าราศีเมษอดิคุณอดิโอเคโอเคมาพี่หวาค่ะพี่หวาแต่ว่าราศีราศีราศีกลุ่มทำไมต้องกลุ่มคิดว่ามวลรวมความรู้สึกตอนแรกที่จับได้คิดว่าเป็นราศีนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็หนูว่าพี่มีแฟนอายุเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่แน่ไงอ๋อแฟนกับเด็กไม่เหมือนกันพี่จะอยู่ยากเพราะหนูนะก็ให้ฝากแฟนพี่ด้วยว่าให้เช็คหน่อยตอนแรกจะตอบพี่ป๊อปเหมือนกันเพราะว่าถ้าสังเกตจากในนี้ก็คงจะเป็นพี่ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าพี่ป๊อปเป็นคนดีเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้หมายความแบบนั้นหมายถึงว่าอะไรวะไม่ไอ้นี่บอกว่าไม่พี่ป๊อปไม่ใช่คนดีความหมายอะจริงๆอะหนูอยากย้ายโต๊ะมากเลยอยากไปนั่งตรงนู้นทำไมอะหนูรู้สึกขั้นกลางระหว่างความดีของพี่เขาได้นะได้เหรอหนูเหนื่อยมากหนูแจ้งช่องไปแล้วค่ะว่าหนูบอกว่าหนูเล่นกระเด็นคุณอยู่นะคะตอนนี้หนูเหนื่อยมากช่องบอกหนูว่าคนอื่นเขาก็เหนื่อยเหมือนกันว่าไม่ได้เขาเป็นพระเอกเลยที่7นะจ๊ะใช่7กว่านะจ๊ะมาถึงป๊อปครับผมอะไรไหมฮะป๊อปค่ะป๊อปตอบว่าราศีธนูทำไมต้องธนูคือตั้งแต่แบบไปทำหน้าทำเนื้อมาแล้วดูตึงดูหล่อไปทำคอใช่ใช่ครับแต่พอไปทำหล่อแต่ว่าช่วงคางช่วงไหนมันก็ช่วยไปหน่อยเดิมครับผมแล้วพี่ป๊อปล่ะไม่มีเด็กหรอตอนไปด้วยกันมีเด็กเข้ามาหาไหม
เขาเข้าหาเขาไม่มีเด็กเข้ามาหาครับเราเข้าไปหาเองมีสาวคุยด้วยป่ะชอบแบบไหนชอบเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าเด็กกว่าก็โอเคเด็กกว่าก็โอเคนะชอบคนไทย Hi good afternoon how are you yes all right ไม่ชอบฝรั่งแบบว่าเอเชียนหรือว่าแบบเป็นสายเวสเทิร์นก็ได้หมดครับ Hi good morningแนะนำให้พี่ลิงแนะนำก็ได้ให้พี่ลิงถ้าอยากได้ต่างชาติพี่ลิงเขาถนัดรัสเซียอ๋อเราไปดีกว่าไปนะฟันทิ้งกันดีกว่าอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ได้แฟนเด็กคือราศีกันราศีร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G ดีน่านมถั่วเหลืองอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ได้แฟนเด็กคือราศีกันราศีมิถุนครับราศีที่ในช่วงนี้ได้แฟนเด็กได้แก่ชาวราศีมิถุนดาวเจ้าเรือนแห่งความรักโคจรเป็นราภะราภะแปลว่าลาภและดาวดวงดังกล่าวนี้โคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่9มกราคมที่ผ่านมาไปถึง30เมษายนประกอบกับในห่วงช่วงรานี้ดาวพุธดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของสัมพันธ์สวาทดังหัวราศาสตร์ที่กล่าวไว้ชัดว่าพุธกับศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารอันนี้คุณจะสมสารเพราะการเป็นหลงเด็กและดาวพุธเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมิถุนด้วยดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนคู่ครองจรอย่างนี้ต้องระวังหลงเด็กรักเด็กแต่ปัญหาคือไอ้ดาวศุกร์ที่เป็น7ร่วมกับดาวพุธเนี่ยศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์มันแปลว่า1ร้อนฉ่าหรือหลงเด็กจนโง่หัวไม่ขึ้นหรือต้องระวังความทุกข์จะตามมาเพราะการรักเด็กต้องระวังครับได้แฟนเด็กอะไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดว่าจะแปรเปลี่ยนจากแฟนเป็นคู่รักหรือคู่ชีวิตเนี่ยต้องดูยาวๆไกลๆนะครับต้องเตือนไว้ก่อนเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ได้แฟนเด็กได้แก่ชาวราศีมิถุนฟันธงครับอาจารย์บอกนะครับก็คือว่าจะหลงเด็กจนโง่หัวไม่ขึ้นร้อนฉ่าเลยนะมันยังไงไม่กลัวแล้วมันมีเหอะเอาจริงๆเราอยากมีความรักแบบหลงหัวปักหัวปั๊มบ้างมั้ยเราก็อยากมีนะโสดไปกี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้โหเป็น10แล้วค่ะเป็น10คือเมื่อก่อนเคยมีแฟนเคยมีค่ะปกติมีความรักปกติไม่ได้กลัวความรักไม่ได้กลัวเลยแต่พอมันไม่มีเราก็อยู่ได้นี่หว่าก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ดีด้วยปฏิบัติธรรมด้วยป่ะก็เป็นไปได้ในหลายอย่างก็เห็นอะไรมากขึ้นถ้าเราเปิดจริงๆอ่ะอย่างนี้เราก็เวลคัมได้หมดนะจะสูงไวกว่าก็ได้เด็กกว่าก็ได้เพราะว่าหน้าเราใช่ไหมคะผ่านมาเอางี้ไอ้เคยเจอพี่ปานตั้งแต่แบบออกอัลบั้มแรกๆอะเนาะตอนนั้นจนถึงตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่ตอนที่แบบเจออัลบั้มแรกนะคะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าดูแลตัวเองนะคะที่มาบอกว่าดูเด็กลงแบบนี้ได้เพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่เราใช้มาตลอด 4-5 ปีแล้วนั่นคือทราจีน่านะคะแล้วก็คนก็สงสัยเหมือนกันว่าคนอย่างปานธนพรเอาจริงๆก็ไม่ใช่สายสวยอีกคนคนนี้เนี่ยนะมันจะมาพูดเรื่องความงามสงสัยได้ค่ะเพราะตัวเองจริงๆก็ไม่เคยที่จะพูดแต่เมื่อใช้จริงๆนะคุณผู้ชมแล้วมันเห็นผลจริงๆมันจึงกล้าพูดแล้วก็นอกจากปานก็ยังมีดาราหลายๆท่านที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะออกมาการันตีได้นั่นแปลว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรดีนะคะก็อยากสนับสนุนให้ทุกคนได้รู้จักกับทราจีน่า 12X นะคะซึ่งตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยพัฒนาสูตรมาถึง5ปีนะคะเพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นคือ 5D Matic Color นะคะที่จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยแนวตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นหว่างผิวร่องแก้มนะคะและริ้วรอยแนวนอนนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ตานะคะตีนกานะคะต่างๆจะแลดูเบาลงภายใน14 วันนี่ไม่ได้นั่งเทียนพูดเป็นงานวิจัยรองรับบอกเลยว่าต้องลองด้วยตัวเองนะคะอาล่ะวันเด็กทั้งทีนะคะก็จะต้องเป็นโปรที่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมเงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรไปเที่ยวให้เต็มที่ค่ะขอให้คุณผู้ชมต้องโทรมาจองสิทธิ์ตัวเองให้ทันกดรอไว้เลยที่1577นะคะ1577หรือ LINE @dragina ค่ะรับไปเลยนะคะวันนี้200สายนะคะเซรั่ม2กระปุกใหญ่นะคะและ2กระปุกขนาดพกพากับโลชั่นน้ำหอมอันนี้นะคะรับไปเลยทั้งหมด5ชิ้นนี้ค่ะจาก 1,400 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่2
2,990 บาทเท่านั้นนะคะใช้ไปเลยค่ะ3เดือนตกวันละ35บาทเท่านั้นเองค่ะโลชั่นน้ำหอมตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมที่กลิ่นใหม่ล่าสุดค่ะหัวน้ำหอมจากต่างประเทศราคาเนี่ยก็ 1,000 เข้าไปแล้วนะคะแต่เฉพาะวันนี้ต้องบอกเลยว่าแค่คุณผู้ชมกดมาจองที่1577นะคะตัวนี้จะแถมฟรีไปเลยนะคะเอาละค่ะฟังๆอยู่นะคะสายจะไหลไปเรื่อยๆคุณผู้ชมต้องรีบโทรมาที่1577หรือราแอตราจีน่านะคะวันนี้รับไปเลยนะคะเซรั่ม2กระปุกใหญ่2กระปุกขนาดพกพาโลชั่นน้ำหอมในราคาแค่ 2,990 บาทนะคะส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายโทรไปจองไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ไว้ใจนะคะรอรับของหน้าบ้านแล้วจ่ายเงินก็ยังได้เลยรีบโทรมาเลยที่1577ค่ะขอบคุณพี่ปานมากเลยค่ะค่ะมีคนตอบถูกทั้งหมด2คนค่ะนั่นก็คือลุงลงแล้วก็ซาร่า2คนนี้จับทองรอบนี้ค่ะคือรอบเงินขวัญถุงนะคะสนับสนุนโดย AIS 5G เข้าคุ้มที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยมาซาร่าซาร่าลุงลงหรือซาร่าในฐานะที่ลุงเป็นสุภาพบุรุษและเป็นผู้ชายและเป็นผู้ใหญ่ด้วยลุงจะให้เขาจับก่อนครับจับก่อนเลยครับเอาละค่ะหนึ่งแล้วเธอจะได้รู้ว่านรกมันมีชีวิตใช่ตาไหลไหมตาไหลและลุงลงนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS 5G ขอบคุณที่สุดเลยที่สุดทั่วไทยคอนแฟคคืออะไรขึ้นนะคะเย้แล้วไป 10,000 ขอบคุณมินี่ด้วยนะคะขอบคุณครับที่สำคัญขอขอบคุณผู้ร่วมสนุกทั้ง12ท่าน12ราศีขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี YouTube Polyplus Entertainment Instagram และ TikTok Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ